ดูบ้านเมืองจังตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับก็เป็นชุมชนที่หนาแน่นมากครับบ้านเมืองจังเหนืออำเภอภูเพียงนะครับก็บ้านรั้วชะลัวเลยครับแล้วก็มีวัดเก่าแก่มากมายดูครับชุมชนหนาแน่นมากครับตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นบ้านหมู่บ้านเข่าแก่ฮะดูตั้งชุมชนมานานประชากรเยอะนะครับดูครับบรรยากาศสงบบรรยากาศชนบทที่น่าอยู่ครับตำบลเมืองจังนี่ก็บ้านลาดสามัคคีอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเราอาจจะไม่ผ่านตัวอำเภอภูเพียงนะแต่เราผ่านบางส่วนของอำเภอภูเพียงก็คือตำบลเมืองจังเส้นทางก็คดเคี้ยวไปตามหมู่บ้านนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของตำบลภูอำเภอภูเพียงนะครับตำบลเมืองจังภูเพียงอบจเมืองจังนะครับให้ดูสภาพบรรยากาศรอบๆของเส้นทางนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเพียงเส้นนี้จะไปสันติสุขและบ่อเกลือนะครับทางก็ถือว่าสวยงามครับคงเยอะหน่อยแต่ก็บอกครับขี่ในการท่องเที่ยวหรือใครยังไม่เคยมาก็ลองดูนะครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันปูซางก็อยู่ติดอำเภอเมืองนะครับสร้างไปสันติสุข
เที่ยวนะครับในบ้านเมืองหลวงนะครับอำเภอภูเพียงเส้นก็เป็นเส้นทางเก่านะครับตัดผ่านหมู่บ้านทางขับรถฟินครับเนี่ยสำหรับเล่นโค้งนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าเป็นโค้งขึ้นภูเขาที่วิวสวยครับจังหวัดน่านนี่วิวสวยเกือบทุกอำเภอนะครับเพราะใครที่ชอบภูเขานี่ครับน่านนี่เป็นจังหวัดนึงที่มีทัศนียภาพที่สวยงามนี่เรามาส่วนหนึ่งของอำเภอภูเพียงตัวอำเภอเราไม่น่าผ่านนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่ามาครั้งแรกเหมือนกันเราผ่านเฉพาะข้างที่นี่มียางพาราด้วยนะครับมีป้ายเตือนห้ามน้ำทำน้ำยางพารา6บนถนนนะครับนี่ไปบอกเกลือได้ครับ70กิโลเคยมาเที่ยวแล้วชอบถนนที่ขึ้นเขาแล้วบรรยากาศภูเขาก็มาจังหวัดน่านได้ครับตัวถนนนะครับนะครับสำหรับอำเภอภูเพียงบางส่วนแล้วก็นำเสนอเพียงแค่นี้